ารย์สมศักดิ์นะคะโอ้โหอันนี้ฟาดเปรี้ยงเลยบอกว่าหยุดตีหน้าหลอกกันดีกว่าในเมื่อคุณดวงฤทธิ์เนี่ยก็บ่นนะและคุณทักษิณเองก็ดูท่าจะเห็นด้วยก็เปิดหน้ากากออกมาเลยดีกว่าคุณทักษิณเนี่ยอยากจะตั้งรัฐบาลโดยเร็วจะได้เจรจาต่อรองกับวชิราลงกรณ์ให้รู้แล้วรู้รอดไปเอาสิครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะที่มีได้พูดว่า เมื่อที่ทักษิณได้มีการรีทวีตนะคะในช่วงดึกเนี่ยแหละเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าที่ผ่านมาทักษิณเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ลักษณะเดียวกันนี่แหละว่าพักก้าวไกลเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าก็อาจจะไม่น่ารอดหรือเปล่าก็คือเราก็มั่นใจนะว่าเขาจะต้องมีดีลในการเตรียมพร้อมเพราะว่าหลายๆคนก็ประเมินนะเราก็เชื่อว่ากรูรูทั้งหลายเขาก็คงมองว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยน่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันน่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยกับการที่ทักษิณเนี่ยจะต้องมีฟอร์มรัฐบาลของตัวเองเอาไว้แล้วนะในฐานะที่เขาเป็นนักการเมืองรุ่นเก่านะ22ปีผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในการวางเกมการเมืองเราก็มองอะชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีก็เห็นด้วยกับอาจารย์สมศักดิ์นะว่าถ้าเกิดจะอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็เปิดหน้ามาเลยดีกว่าเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยลูกสาวนะขึงขังมากเลยว่าโอ๊ยฉันไม่เคยจะไปแย่งเนี่ยพูดรู้เรื่องไหมนะคะแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าเหมือนคล้ายๆออกลูกโมโหด้วยซ้ำว่าฉันพูดหลายครั้งแล้วนะว่าฉันจะสนับสนุนก้าวไกลเนี่ยให้ได้จัดตั้งรัฐบาลนะแล้วก็ไม่เคยที่จะไปดีลรับหลังหรือว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้มีเคยพูดไปแล้วเนาะว่าไม่เชื่อไม่เชื่อเลยนะเพราะว่าทุกพรรคเนี่ยต้องการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วนะคะในเมื่อคุณก็มีเสียงใกล้เคียงกับก้าวไกลเนี่ยเราก็มองว่าคุณก็รอที่จะส้มหล่นอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าในฉากทางด้านหน้าเนี่ยคืออุ้งอิงก็จะพูดตลอดเลยนะคะว่าไม่นะคะแล้วก็ไม่ได้รอส้มหล่นเหมือนที่มิได้อ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเป็นการเคลื่อนไหวของคุณอุ้งอิงเพื่อยืนยันถึงเจตนารมณ์ว่าไม่มีส้มหล่นนะคะไม่รอส้มหล่นอย่างแน่นอนแต่ว่าก็คงจะมองเห็นว่ามันต่างขั้วกับทางทักษิณทักษิณก็เปิดหน้านะเราก็ดูแล้วว่าทักษิณก็เปิดหน้าพอสมควรว่าก็รออยู่อ่ะถ้าเกิดยังไงก็คือรอเสียบแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคุณตั้งไม่ได้เราก็ผงาดขึ้นมาแน่นอนเนี่ยแหละก็เลยบอกว่ามันก็มีก็เห็นด้วยเหมือนที่อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้พูดอ่ะก็เปิดหน้ามันเลยดีกว่าอืมนะคะแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์เยอะแยะไปหมดเลยนะบอกว่าโอ้โหอาจารย์รู้ทันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะบอกได้เลยว่ามีหลายๆคนที่เขาอ่านกันเกมการเมืองออกเนี่ยเขาก็จะมองนะคะว่าทักษิณก็เปิดหน้ามาเลยก็ได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยด้วยความสัตย์จริงนะมี่บอกเลยว่ามี่ไม่ได้ตำหนินะเพราะมี่บอกทุกครั้งเลยว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ทักษิณจะทำมันเป็นสิทธิ์ที่เพื่อไทยจะทำมันเป็นสิทธิ์ของอุ๊งอิงที่จะทำได้เลยเพราะว่าก็เนี่ยแหละนักการเมืองทุกพรรคนะคะอยากที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมดแหละนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์นั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นมี่ก็เลยไม่เข้าใจไงว่าทำไมเขาจะต้องทำเป็นนางเอกจิบน้ำส้มแบบไม่ยอมรับความจริงอะซึ่งเนี่ยก็จริงๆก็เปิดเผยมาก็ได้ว่าเราก็ให้สิทธิ์คุณพิธาเนี่ยจัดก่อนก็คือจัดไปเลยเราให้เวลาคุณแต่ถ้าสมมติว่าคุณจัดไม่ได้เนี่ยเราก็ขออนุญาตที่จะทำไปก็ว่าไปเห็นไหมคะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขามันเราก็ไม่ได้ไปต่อว่าแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าตลอดเวลาก็คือทำเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นพระเอกเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีสิ่งที่มันซ่อนอยู่นะแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็ว่ากันไปเนาะบางคนก็บอกนะคะบอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่สมหวังก็เลยออกอาการหนักถึงพยายามที่จะยืดอกข่มไว้นะคะแล้วก็แสดงตัวเองว่าตนเนี่ยสนับสนุนถึงพรรคก้าวไกลอย่างเต็มที่แต่จริงแล้วเนี่ยในใจก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอันนี้มีก็เห็นด้วยนะคือเราก็มองอย่างนั้นแหละว่าเขาก็พยายามที่จะทำเป็นสุภาพบุรุษไงสุภาพบุรุษนางเอกอะไรอย่างเงี้ยจะตั้งเราจะช่วยเหลือก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงรอส้มหล่นอยู่จริงอะว่าถ้าพลาดมาเดี๋ยวฉันก็เสียบเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนก็เชียร์นะก็บอกว่า
เหมือนกับว่าทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยน่าจะรู้ลึกรู้จริงคือคิดเหมือนกันเอาคล้ายๆว่าคิดเหมือนกันนะก็ประมาณนี้เนาะหอมปากหอมคอแล้วก็บางคนก็บอกว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยกล้าทำจริงๆไม่ว่าจะอ้างตามกติกาหรือว่าตีเนียนแบบสวยๆแต่สุดท้ายตัวเองเนี่ยได้เป็นรัฐบาลเตรียมตัวสูญพันธุ์ได้เลยนะคะนี้เป็นคนแสดงความคิดเห็นเนาะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าทุกคนจะวิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วก็บางคนก็บอกว่าเสียงปืนดังนัดแรกแล้วผมจะกลับมานะคะเสื้อแดงตายไปเพื่อประชาธิปไตยนะคะเพื่อลมปากของทักษิณไปถึง99ศพมีแต่คนโทษสั่งทหารโทษไอ้มาร์คอภิสิทธิ์แต่ที่ต้องโทษอีกคนหนึ่งก็คือทักษิณเนี่ยแหละทรยศคนเสื้อแดงทรยศคนที่สู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ตัวเองนั้นไม่ได้กลับมานะคะแต่ห่วงตัวเองเอาง่ายๆว่าตัวเองเนี่ยห่วงตัวเองว่าจะไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานอยากจะกลับบ้านจนออกนอกหน้าจนประชาชนเนี่ยเขาเห็นสอดอเลือกตั้งเลยแพ้พรรคก้าวไกลอันนี้เป็นคนมาคอมเมนต์เนาะก็เห็นไหมคะว่าความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะไปในทิศทางแบบเนี้ยนะคะก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันต่อมานะคะก็อาจารย์สมศักดิ์นะคะได้บอกว่าผมเห็นรูปของผบ.ทบ.นะคะบิ๊กบี้เนี่ยแหละนะคะคนปัจจุบันไปพบกับเจ้าหน้าที่อเมริกันในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่อะไรนะปรากฏว่ามันมีเหรียญรูปของทีปังกรนะคะหน้าเด็กๆเลยอ่ะติดอยู่ด้วยนะคะท่านที่ว่าชุดนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเหรียญติดเท่าไหร่ก็คือเป็นชุดลายพรางนะคะแต่ว่าเป็นลายพรางเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีเหรียญมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอาร์มของทหารเนี่ยติดไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีแค่เหรียญเดียวนะคะก็คือเป็นเข็มกลัดของเจ้าฟ้าที่ปังกรเนี่ยแหละซึ่งทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเขาก็มองว่ามันดูท่าทางจะปสดมากเลยถ้าเกิดว่าฝรั่งเนี่ยเขาถามว่าเอ๊ะยูเนี่ยติดเหรียญอะไรนะหน้าเด็กคนนี้คือใครนะจะตอบว่ายังไงบอกว่าเป็นเหรียญเอ็นดูจากลูกของกษัตริย์หรือเปล่านะคะก็คือคล้ายๆว่าขึ้นตรงกับหน่วยงานของลูกกษัตริย์อะไรประมาณนี้อาจารย์สมศักดิ์บอกว่านับว่าปสดมากนะเดี๋ยวจะทำให้ฝรั่งเนี่ยเขาสงสัยบอกว่านึกถึงสมัยก่อนนานมาแล้วพวกบรรดาของขุนศึกไทยเนี่ยยังไม่กระจอกเท่านี้เลยนะคะต่อมาอาจารย์สมศักดิ์ก็ปั่นนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีใส่เป็นผ้าขาวม้าออกมาอันนี้ฮาจริงๆนะคือมันแปลกมากอะว่าทำไมเขาถึงได้กล้าใส่อะเนาะเดี๋ยวเราเลื่อนหาก่อนเดี๋ยวสักครู่นะคะมีขออนุญาตใส่รูปเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่อีกคลิปหนึ่งเอาตายละเดี๋ยวนะโอเคขอใส่รูปก่อนเพื่อนๆคะคิดเห็นยังไงนะคะในประเด็นนี้ลองแสดงความคิดเห็นดูเดี๋ยวนะก็หลากหลายกันไปเนาะคุณเดบอกว่าแค่บอกว่าเพื่อไทยแพ้เพราะว่าปฏิบัติการของ IO ของก้าวไกลก็เห็นแล้วว่าโทนี่นั้นยอมรับไม่ได้ถึงข้อผิดพลาดผิดของพรรคตัวเองนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยมันดูน่าเกลียดอ่ะมันดูเหมือนคล้ายๆว่าแพ้ชวนตีอะไรประมาณเนี้ยคุณทอมบอกว่าคุณเดผมคิดว่าก้าวไกลมีความสุขมากในการเล่นเกมนี้แล้วก็คุณเสือเองโอเครับทราบก็ประมาณนี้คุณวิโรจน์บอกว่าอะไรนะส่วนตัวยังไงก็ยังไม่ไว้ใจทางเพื่อไทยนะคะก็ประมาณนี้
ใช่แล้วรู้สึกใส่คลิปผิดนะคะสักครู่ค่ะเรานี่หวั่นใจมากเลยนะแต่ละวันที่มารับฟังข่าวสารเนี่ยจะเห็นว่าแบบมันมีอะไรที่มันลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆนะคะเอ๊ะทำไมมันเป็นคลิปเดิมไม่เข้าใจจะเป็นคลิปนี้หรือเปล่าอันนี้สิโอเคคลิปนี้นะคะที่บอกว่าอาจารย์สมศักดิ์นะคะเขาก็ได้ล้อเลียนแหละว่าเอาชุดเนี้ยไปใส่ในเทพีเสรีภาพนะคะแล้วก็หัวเราะนะคะก็ทุกคนก็คงจะมองเห็นว่ามันหาความสวยงามอะไรไม่เจอเลยไงแต่ว่าคนที่เป็นสลิ่มนะเขาก็จะพูดว่าสวยงามนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะทรงพระสิริโฉมในชุดนี้นะคะแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์นะคะบอกว่าผมเนี่ยไม่อยากจะเล่านะแต่คนที่บอกผู้ร่วมสนทนาว่าวชิราลงกรณ์นั้นน่าจะมีอาการทางประสาทโดยมีภาษามือนะคะก็คือทำไม้ทำมือหมุนรอบๆหน้าผากประกอบนะคะก็คือมีปัญหาทางด้านสมองบอกว่าเป็นคนที่รู้จักกันดีมากคนหนึ่งนะคะก็คือเหมือนกับว่าชัดเจนนะคะทราบเราเปลี่ยนก็คือคนที่มีปัญหาก็คือ904เนี่ยแหละว่าเขาไม่ปกตินะคะนี่ก็ได้รับการยืนยันจากทางอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็บอกว่าผมขอเดาว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยให้ไปโหวตกันในสภาโดยทางเพื่อไทยเนี่ยจะส่งคนชิงตำแหน่งด้วยและชนะโดยการยกมือจากขั้วโน้นผมอาจจะผิดก็ได้คอยดูกันความเป็นจริงเนี่ยผมคิดถึงเรื่องนี้มาหลายวันแล้วไหนๆก็มีอดิศรเพียงเกตพูดขึ้นมาผมจึงขอบันทึกเอาไว้ซึ่งจริงๆนะก็อย่างที่มีคิดเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นแนวทางอาจารย์สมศักดิ์เลยก็คือเขาจะต้องเอาข้อนี้ขึ้นมาอ้างเหมือนที่มีได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาพยายามที่จะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความพร้อม22ปีมาแล้วนะคะก็คือเป็นพรรคที่มีประวัติศาสตร์ก็คือคล้ายๆว่าเคยพูดกันเอาไว้ไงว่าคนที่จะมานั่งในตำแหน่งประธานสภาเนี่ยคุณต้องมีศักยภาพคุณต้องมีประสบการณ์นะคะก็คือในการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเสนอคนคนนี้หน้าที่อายุ46ปีเนี่ยก็เราคาดว่านะคะก็คือพรรคเพื่อไทยเขาก็จะเล่นแง่นี้แหละที่อาจารย์สมศักดิ์บอกก็คือให้ไปโหวตกันในสภาแล้วพอโหวตนะคะก้าวไกลก็อาจจะแพ้ก็ได้นะคะเพราะว่าก้าวไกลคนเนี้ยก็อายุเพียงแค่46ปีนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายในขณะที่ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาเป็นน้องใหม่นะคะแต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่มาแล้วถึงเป็นพี่ใหญ่นะคะถึง22ปีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาไปอ้างในที่ประชุมนะคะว่าเนี่ยวัดกันไปเลยดีกว่าว่าใครนะคะที่จะให้พรรคก้าวไกลขึ้นหรือว่าพรรคเพื่อไทยขึ้นก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่โอ้โหหวั่นใจมากเพราะว่ามันจะคาบเกี่ยวกับพวกการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะการแก้ไขมาตรา112เนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็มาดูในประเด็นต่อไปอันนี้เพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็ลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะแล้วก็คุณอดิมีบางท่านนะคะมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าอดิศรเนี่ยเหมือนกับรับงานมาเสี่ยมเลย2พรรคให้มันแตกกันตั้งแต่มั่วว่าก้าวไกลเนี่ยไม่เอา112เข้า MOU แล้วผมมองเกมออกคนแบบนี้เหมือนอกหักแล้วก็เลยปั่นอันนี้เห็นด้วยนะเห็นไหมคะว่าเนี่ยคุณต้องฟังเขาเรียกอะไรฟังเหตุผลนะอย่างในเคสของ MOU อันนี้เราก็พูดตั้งแต่แรกเลยว่าคุณจะมาบอกว่าก้าวไกลหรอกมันไม่ใช่นะคะก็คือ MOU เนี่ยมันจะเอา112ไปเข้าร่วมไม่ได้แน่นอนแต่ว่าคนของพรรคเพื่อไทยอย่างอดิศรก็ยังออกมาปั่นเลยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมออกมาปั่นในลักษณะแบบนี้นะต้องการให้แฟนคลับด้อมหรืออะไรเงี้ยมาฟาดงงฟาดงานะคะอืม
บางคนนะคะบางคนก็บอกว่าการการแสดงออกของสีทานะคะกับโชลนาเนี่ยเป็นการแสดงละครของทักษิณเนี่ยส่งมาอันนี้อ่านให้ฟังนะอ่านให้ฟังแต่ทุกคนเนี่ยจะคิดยังไงก็แล้วแต่แล้วก็มีคนมาด่าด้วยนะมีคนมาด่าว่าในการที่พรรคก้าวไกลจะเอาไปทั้งหมดเนี่ยก็ไม่แฟร์ก็คือพูดแนวน้องว่าเพื่อไทยเนี่ยก็เสียงสูสีกันทำไมไม่ให้เขาบ้างอะไรประมาณนี้แต่หลายๆคนก็สนับสนุนว่าจะต้องเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะว่าพรรคก้าวไกลที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดเนี่ยก็จะต้องเอาคะแนนประธานสภาเอาตำแหน่งประธานสภาเนี่ยไปนั่งต่อมานะคะอาจารย์สมศักดิ์ได้บอกว่าไม่หมุนนะหมุนเหรอไม่หมุนนะคะถ้าหมุนช่วยบอกด้วยนิดนึงนะคะโอเคมาดูกันนะคะทางอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าทำไมทักษิณกับเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมนิรโทษกรรมให้คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในที่สุดก็เปิดเผยออกมาแล้วว่าทักษิณแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยมีปัญหากับร่าง MOU ข้อที่2ที่ก้าวไกลเนี่ยได้ทำการร่างขึ้นมาโดยมีการอ้างว่าอาจจะกระทบต่อนะคะอาจจะกระทบถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะอันนี้คือสัมภาษณ์ทางชลน่านนะคะในวันที่24พฤษภาคมคุณมั่นบอกว่าเสียงขาดเป็นช่วงๆเหรอคะไม่นะมีฟังเองไม่เห็นเป็นเลยเพื่อนๆ เป็นหรือเปล่านะลองแสดงความคิดเห็นดูนิดนึงนะคะเสียงขาดไหมเอ่ยหมุนไหมคะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในเวลาหาเสียงเห็นก้าวไกลพยายามที่จะผลักดันในการแก้ไขมาตรา112และได้เสียงจากเยาวชนเสียงจากประชาชนเป็นจำนวนมากเลยอุ้งอิงนะคะก็ออกมาอ้อมแอมว่าจะนำเข้าไปสู่การประชุมสภานี่ขนาดนิรโทษกรรมให้การตั้งข้อหาแล้วก็ตัดสินมั่วๆซั่วๆนับร้อยๆลายเนี่ยยังไม่ยอมทำเลยเราคงจะจำกันได้แล้วว่าเมื่อยิ่งลักษณ์เนี่ยขึ้นสู่อำนาจนั้นเพื่อไทยเนี่ยปัดตกการแก้ไขมาตรา112และไม่ยอมนิรโทษกรรมคดีนี้แม้ว่าในขณะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่สุดจะเป็นเสื้อแดงก็ตามเหตุผลที่ทักษิณเนี่ยไม่ยอมแตะต้องกระทั่งไม่ยอมนิรโทษกรรมในคดีมาตรา112ก็เพราะว่าเกรงว่าจะทำให้วชิราลงกรณ์นั้นไม่พอใจง่ายๆแค่นี้เลยซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมองดูเนี่ย112เนี่ยมันเป็นอาวุธเลยนะเป็นอาวุธสำคัญของทาง904เนี่ยแหละซึ่งบี้ก็มองเหมือนกันไงว่าถ้าคุณไปอหังการในการประกาศนะคะยกเลิกไอ้นิรโทษกรรมอะไรเนี่ยแหละไม่ใช่ยกเลิกคือหมายถึงว่าไปทำไปผลักดันไอ้นิรโทษกรรมเนี่ยนี่ก็มองเหมือนกันนะว่ามันน่าจะทำให้ทาง904เนี่ยเขาไม่พอใจถูกไหมคะเพราะมันเป็นมาตราเดียวที่เป็นอาวุธอ่ะเพราะทุกคนเนี่ยก็ด่าเจ้าถูกไหมคะทุกคนเนี่ยด่าเจ้าแล้วคุณเนี่ยไปนิรโทษให้กับเขาก็แสดงว่าด่าเจ้าไม่ผิดด่าเจ้าแล้วไม่โดนจะขังคุกอะไรแบบนี้ก็น่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับเขาได้อันนี้ก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยแล้วก็มีคนมาตอบในคอมเมนต์เนาะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ห้ามเอาเข้าสภานะคะอาจารย์แค่ไม่มีใน MOU ก็ไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลนั้นจะเสนอด้วยตัวเองในสภาไม่ได้การไม่มีใน MOU หมายความว่านโยบายที่ทำโดยส่วนตัวพรรคมึงไม่ได้เกี่ยวกับพรรคกูการนิรโทษกรรมเนี่ยมันรวมไปถึงคดีอาญาอื่นๆพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาหาเสียงเองเสนอเองก็ต้องรับผิดชอบเองทำไมต้องให้พรรคที่ไม่ได้ขายนโยบายนี้ร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทางอาจารย์สมศักดิ์นะคะไปตอบผู้หญิงคนนี้นะคะบอกว่าทำไมจึงไม่นิรโทษครับเรื่องผ่านไปแล้วทั้งนั้นเลยนิรโทษไปเลยเรื่องเอาเข้าสภานั่นแหละอนาคตของมาตรานี้
แล้วก็บอกว่า by the way นะคะสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยขนาดคนเสื้อแดงทั้งนั้นยังโดนปัดตกเลยผมว่าคุณตื่นได้แล้วล่ะแล้วก็อาจารย์สุรพจน์นะคะทวีศักดิ์เนี่ยได้มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าถ้ามีรายการแคร์อีกเนี่ยอาจารย์น่าจะเข้ามาถามทักษิณเองนะครับคนจะได้ฟังพร้อมกันจากทั้งสองฝ่ายปลนะคะอย่าใส่เสื้อสีส้มมาถามเดี๋ยวทักษิณตกใจอันนี้ก็เป็นการแขวะซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีคนมาบอกว่าเรื่องนี้ใครๆก็รู้กันอยู่ใครรักเพื่อไทยก็รักต่อไปเขาไม่แคร์เขาไม่ต้องการแตะสถาบันก็ตามนั้นใครสนใจอยากล้วงลูกอยากแตะต้องสถาบันก็เลือกก้าวไกลแตะได้บ้างไม่ได้บ้างแตะมากแตะน้อยแต่แฟนของเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยอย่ามาตีกันอย่ามาติดกันนะคะต่อมานะคะอาจารย์สมศักดิ์ได้บอกว่าหมอชลน่านเนี่ยมาคอนเฟิร์มในสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกังวลในเรื่องของนิรโทษกรรมว่าอาจจะปกครองถึงกะอาจจะไปกระทบกระเทือนถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีก็คือนิรโทษกรรมพวก112นั่นเองซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนิรโทษกรรมทักษิณหมอชลน่านเนี่ยไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแหละคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าทางหมอชลน่านเนี่ยมายืนยันในสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์ได้พูดเลยนะคะในเรื่องของมาตรา112เพราะอาจจะทำให้กษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยโมโหได้ต่อมานะคะอาจารย์สมศักดิ์ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าอ้าวใครเนี่ยอยากจะเช่าที่เชิญเลยครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะเขตคลองเตยนะจำนวน1อัตราก็คือที่ดินแปลงหมายเลข1ซอยแสนสุข13ถนนพระราม4นะคะคลองตันคลองเตยกรุงเทพมหานครนะคะก็เขากำลังให้ทุกคนเนี่ยได้ไปประมูลนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปได้ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะต่อมาอาจารย์สมศักดิ์ได้วิพากษ์วิจารณ์แล้วนะคะบอกว่าคำตำหนิสิทาของหมอชลน่านเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาจากทักษิณเลยหมอชลน่านเนี่ยความรู้สึกช้ามากมิหนำซ้ำเนี่ยยังพาดพิงไปถึงพาดพิงนะคะพาดพิงไปถึงคุณหญิงอีกนับว่าแปลกมากปกติเนี่ยรู้กันว่าทักษิณเนี่ยไม่ถูกกับคุณหญิงมากตอนแยกกันนี่โกรธมากโอ้โหอันนี้เรียกว่าฟาดเปรี้ยงไปที่ตระกูลชินวัตรเลยนะคืออาจารย์สมศักดิ์เนี่ยกำลังจะบอกว่าทักษิณกับคุณหญิงเนี่ยเขาไม่ถูกกันเหรอบอกว่าตอนที่แยกกันเนี่ยโกรธกันมากเลยแล้วก็บอกว่ามองว่าการออกมาแอคชั่นของหมอชลน่านเนี่ยเป็นคำพูดไกด์ไลน์ของทักษิณนะคะเดี๋ยวนะอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆก่อนก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีคนแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่นะส่วนเพื่อนๆนะคะคิดเห็นอย่างไรนะคิดว่าอันนี้มันเป็นหมากของทักษิณหรือเปล่านะลองแสดงความคิดเห็นดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอดูความคิดเห็นของเพื่อนๆก่อนนะคะคุณอะไรเอ่ยคุณอภิยุทธ์นะคะบอกว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าเพื่อไทยพยายามสร้างสถานการณ์แล้วหาข้อแก้ตัวสวยๆแล้วดีดตัวเองออกมาโอ้โหคุณอภิยุทธ์ทำไมคิดเหมือนมี่เลยโอ้โหมันเขาเรียกอะไรมันเป็นกลลวงนะมันซ่อนอยู่นะคือจริงๆแล้วเขาสามารถทำได้ไงสามารถทำได้ก็คือคล้ายๆว่าสร้างความร้าวฉานไว้ก่อนไงว่าเนี่ยเราเข้ากันไม่ได้เลยนะ
เรามีเหตุผลนะในการแยกก็คือจริงๆแล้วสนับสนุนคุณแต่มันไม่ไหวจริงๆเลยอ่ะเนี่ยคุณนิสัยแบบเนี้ยเราไม่อยากจะร่วมแล้วอ่ะเราทำดีแล้วอ่ะเหมือนที่คุณดวงฤทธิ์ได้ทวีตอ่ะถูกไหมคะว่าเนี่ยถ้าเพื่อนมันเอาครีมเนี่ยถีบหน้าเราแทงเราข้างหลังเนี่ยแล้วทำไมเราจะต้องทนหรอเหมือนที่ทางทักษิณได้ออกมารีทวีตไงว่าแล้วทำไมเราต้องทนหรอก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยตีตัวออกห่างก็ได้นะอันนี้เห็นด้วยเนาะคุณปุ๊นะคะสวัสดีค่ะคุณปุ๊บอกว่าความแตกแยกที่มันไม่มีจุดจบมันเลยคำว่าปลองดองไปนานแล้วประเทศไทยมีแค่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการเห็นอีกฝ่ายนั้นทางพินาศสิ้นไปต่อให้อีกฝ่ายไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาจะทำอย่างไรนะจะทำดีอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปมันสายไปเสียแล้วอันนี้ก็ก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยเลยนะก็คือเห็นไหมคะว่าตั้งแต่มีการจะพูดว่าอะไรเอาที่เห็นชัดๆพฤษภาธมินดีไหมตั้งแต่พฤษภาธมินนะคะรวมทั้งรัฐประหารในถัดมานะคะเรื่อยมาเลยการชุมนุมเสื้อแดงนะแม้กระทั่งในปี4950นะ47 4950 53 57นะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี62 63 64 65 66เนี่ยประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณระดานะคะบอกว่าไม่หมุนไม่ขาดโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณปุ๊บอกว่าโชคดีผมเกิดในยุคที่ประเทศไทยไม่มีความแตกแยกคนที่เกิดหลังปี47คงไม่รู้ว่าความสงบสุขเนี่ยมันเป็นอย่างไรโอ้โหคุณปุ๊ไม่ใช่ปุ๊ระเบิดขวดนะปุ๊ระเบิดไข่ นะคะก็ขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นด้วยเนาะแล้วก็คุณสิริวัลนะคะบอกว่าน่าเหนื่อยใจคนไทยเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยรู้สึกยากเย็นเหลือเกินขนาดได้คะแนนจากการเลือกตั้งมาอย่าท้อต้องอดทนก็เนี่ยแหละนี่อยากจะสรุปเลยว่ามันคือผลพวงของรัฐบาลที่มาจากทหารไงที่มีได้พูดในช่วงแรกเลยที่มีบอกว่านี่ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองนะคะหรือว่านายกที่มาจากรัฐบาลทหารมาจากคนที่เป็นทหารด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะเขาจะไม่ได้เข้ามาในคราบของพลเรือนหรือประชาชนเขาไม่ได้เข้ามารับใช้ประชาชนแต่เขาจะเข้ามาเป็นนายของประชาชนคุณดูได้เลยการแสดงออกของประยุทธ์คือการที่สำคัญตัวเองผิดว่าเขาเป็นนายของประชาชนเพราะฉะนั้นเวลาประชาชนจะเข้าหาประชาชนต้องพี่น้องพี่เฒ่าไปหาเขาเห็นไหมคะถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ตวาดเขาก็ตะคอกนักข่าวถามอะไรตะคอกด่ามึงเป็นใครนะมึงมาจากสื่อไหนจัดการซิไหนเอาบัตรนักข่าวมาดูนี่ถามนิดนึงนี่คือพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีหรอถูกไหมคะในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นนายกคนไหนที่คือเขาเรียกว่าปล่อยได้ขนาดนี้ปล่อยสุดๆนะคะปล่อยเท่าที่เคยมีมาแล้วนะคะเรียกว่าเลี่ยสุดๆแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันว่าเขาทำงานหนักเราเลยไม่เข้าใจไงว่าคนที่เป็นสลิ่มเนี่ยมันมีอะไรปิดหูปิดตาอยู่เราไม่เข้าใจเลยนะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามทำมาโดยตลอดไงคะคุณสิริวัลถ้ามันเป็นรัฐบาลที่มันมาจากทหารเนี่ยมันจะบ้าอำนาจแล้วมันทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เข้ารูปเข้ารอยเพราะเขาจะทำตามในสิ่งที่เขาเนี่ยมีอำนาจทางทหารหรืออำนาจคุมประเทศเหมือนคือคุณจะบอกว่าคุณไม่มีอำนาจเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาที่คุณไปไหนเนี่ยเวลาที่ใครก็แล้วแต่รู้ว่าคุณเนี่ยอยู่ในยศในตำแหน่งเขาเรียกอะไรนะเป็นทหารเป็นตำรวจยศพันเอกพันโทร้อยเขาเรียกอะไรอ่ะร้อยตรงร้อยตีร้อยโทอะไรพวกนี้มันก็ใหญ่มากกว่าพวกนายสิบหรือว่าคนที่เป็นจ่าอยู่แล้วถูกไหมคะเวลาชาวบ้านรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ก็เป็นนายพลนะเว้ยเฮ้ยคนนี้ยศพันเอกนะเว้ยเรายังสะดุ้งเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นพวกมีสีมันจะต้องมีอิทธิพลแน่นอนก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเราถึงได้พูดไงว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยใจร่มๆแล้วก้าวไปด้วยกันเพราะว่าเราต้องการที่จะเอารัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลทหารเนี่ยออกไปก่อนนี่ถึงได้พูดไงว่าใครที่จะมาทวงนั่นทวงนี่จากก้าวไกลอ่ะคุณช้าก่อนค่ะคุณชะลอไปก่อนตอนนี้เขายังตั้งไม่เสร็จเลยเหมือนกับแม่ค้าเขามาตั้งร้านอยู่อ่ะเขากำลังต่อแขนต่อขาต่อ
เขาเรียกอะไรนะต่อโครงเหล็กต่อนั่งร้านน่ะที่จะเอาร้านขึ้นน่ะยังตั้งไม่เสร็จเลยแต่คุณก็ไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหเนี่ยกะเพราของมึงไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยกูว่าจะสั่งสงสัยกุ้งเหม็นแน่เลยอ่ะโอ้โหสงสัยกุ้งก็ไม่อร่อยเฮ้ยแล้วไก่จะอร่อยเหรอวะไปนั่งแบบถกเถียงอย่างเงี้ยมิถึงได้บอกไงว่ามันยังไม่ได้ก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นร้านเลยแล้วคุณจะไปสั่งว่าคุณจะเอาสุกี้น้ำเฮ้ยไม่เอาฉันเอาข้าวผัดดีกว่าเฮ้ยไม่เอาผัดซีอิ๊วก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือกะเกณฑ์ไปทั่วเลยทั้งที่ว่าเขายังไม่ได้ตั้งร้านยังทำอะไรกันไม่เสร็จเลยแต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสำเนียกเอาไว้เลยว่าเราพอกันทีกับรัฐบาลประยุทธ์นะคะรัฐบาลอาหารที่เต็มไปด้วยการตะคอกการใช้อารมณ์การพลุสวาทนะเหมือนที่เวลาที่มันจับไมค์ปุ๊บเนี่ยมันนั่งด่าคนอื่นกันไปทั่วเลยนี่ไอ้นี่นักข่าวที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะโดนนะนี่อย่างงู้นอย่างนี้ห้ามนั่งไขว่ห้างอย่างงู้นอย่างนี้คือสั่งการกันไปทั่วแต่คุณเห็นว่าเวลามีคนก็ไปสัมภาษณ์ยิ่งลักษณ์นะไปสัมภาษณ์ทักษิณสัมภาษณ์พิธาหรืออะไรเงี้ยคุณเห็นไหมคะคุณเห็นความสุภาพอ่อนน้อมไหมแล้วปัจจุบันนี้เรามีการได้รับจากสื่อด้วยซ้ำว่าพิธาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากสื่อมติชนนะว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีความรู้ความอ่านนะอย่างดีมากเลยในการที่ให้สัมภาษณ์นะคะหรือว่าไปดีเบตอะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่มีถึงได้บอกไงว่าใจร่มๆก่อนนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสว่าเราเนี่ยอยากจะเอารัฐบาลประยุทธ์ออกไปก่อนถ้ารัฐบาลออกประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์ออกไปเนี่ยเราจะมีรัฐบาลที่เป็นพลเรือนแล้วเราเนี่ยจะเขาเรียกอะไรอ่ะแผ่นดินเราจะสูงขึ้นมาเลยอ่ะอย่างน้อยเรายังสามารถเจรจาอะไรกันได้นะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ก่อนว่าอย่างน้อยช่วยกันพาไอ้8คนเนี้ยนะคะเข้าไปในสภาก่อนให้มันได้เป็นรัฐบาลของพลเรือนก่อนนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าโอเคนะจะโอเคมากกว่านี้นะคะคุณระเบิดไข่นะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณมาตานะคะบอกเป็นชุดที่ตลกมากนะแล้วคุณทอมบอกว่าพระอาจารย์สีส้มอย่าทิ้งฉันไปนะคงขาดใจก็นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะมาดูกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ของทางคุณอดิศรนะคะเหมือนว่าจะยังฝากกลอนทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะว่า112คล้องก้าวไกลเหมือนห่วงบาปไม่ประกาศเหล่า FC ต้องสงสัยตอนหาเสียงพูดหนักแน่นจนเกินไป112ยายไม่มีใน MOUด้วยความปรารถนาดีเพราะ112จะเป็นไฟลุกลามหรือว่าจะเป็นน้ำเจ้าพระยาท่วมสภาหรือเปล่าต้องติดตามอย่ากระพริบตาพรรคก้าวไกลต้องแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่กล่าวหาคนอื่นยังทำได้เลยแต่พอทีตัวเองจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรนะคะก็เห็นชัดเจนเลยเห็นไหมคะว่าอดิศรเนี่ยเขามาฟาดในเรื่องของ MOU ซึ่งมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่หน้าที่ MOU เลยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการถอยด้วยอันนี้เราก็อธิบายไปแล้วเนาะแต่ว่าเนี่ยที่จะสำทับให้เห็นก็คือแสดงว่าอดิศรเนี่ยจองล้างจองผ่านเลยด้วยซ้ำเห็นชัดเลยว่าพยายามเนี่ยจิกกัดในเรื่องของ MOU นะคะซึ่งใครๆก็รู้อยู่ว่า MOU เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะคะมันเป็นเรื่องของทางก้าวไกลมันจะไปบรรจุใน MOU ของ8พรรคเนี่ยไม่ได้นะต่อมาดูกันนิดนึงว่าทางมติชนนะเขาได้บอกไว้ว่าอะไรนะมติชนบอกว่ามติเอกฉันท์นะคะสอทได้ยกนิ้วว่าพิธานั้นรู้จริงในเรื่องเศรษฐกิจหลังจากถกร่วมนะ3ชั่วโมงระดมคำถามแล้วก็ตอบได้ทั้งหมดเลยมติเอกฉันท์เลยนะคะบอกว่าเป็นที่น่าจับตาอย่างมากเลยสำหรับนายพิธานะคะที่ไม่ว่าจะไปดีเบตที่ไหนก็แล้วแต่นะเรียกว่าเรียกเสียงกรี๊ดนะหลายๆคนก็ชื่นชอบเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะภาษาไทยก็ดีแล้วยังตอบคำถามได้กระชับแล้วก็ตรงประเด็นเน้นจุดนะแล้วก็บอกว่าแม้ว่ากลไกในการขอเสียงสนับสนุนจากบรรดาสว.ยังชุลมุนแล้วก็เดินเกมเร็วในเรื่องของการบริหารหลังการลงนาม MOU
เดินหน้าไป23นโยบายก็รุกหาลือกับนายเกรียงไกรนะประธานสภาอุตสาหกรรมนะสออทเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาโดยสออทเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรตัวแทนภาคเอกชนไทยที่เต็มไปด้วยเจ้าสัว CEO ชั้นนำของหลายๆบริษัทนะคะตลอดจนธุรกิจ SME นะคะแล้วก็ฐานธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศประกอบไปด้วย45กลุ่มนะคะอุตสาหกรรม11นะคะคลัสเตอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาใหม่ประกอบไปด้วยนะคะ45กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็11คลัสเตอร์นะคะแล้วก็76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เร่งในการขับเคลื่อนนโยบายตามที่ได้หาเสียงเอาไว้นะคะบอกว่าการหารือในครั้งนี้เนี่ยเปิดด้วยสีสันนะคะความตรงต่อเวลาของพิธาที่นัดที่สอทเวลา10โมงตรงเมื่อใกล้เวลานัดหมายนะคะเจ้าตัวก็เผชิญกับรถติดหนักบนท้องถนนจึงตัดสินใจพึ่งวินมอเตอร์ไซค์พร้อมกับสวมหมวกกันน็อกเสร็จสรรพนะจนสร้างความฮือฮาในโซเชียลทั้งประเด็นมิติใหม่ผู้นำแว้นอีกแล้วหรือว่าหมวกกันน็อกของใครทำไมถึงลงแล้วไม่คืนพี่วินและสรุปได้จ่ายเงินหรือเปล่านะสุดท้ายเจ้าตัวได้ออกมาเฉลยเองว่าหมวกเนี่ยเป็นของผมส่วนเงินเนี่ยก็จ่ายไปแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็ขณะที่การหารือเนี่ยเต็มไปด้วยความเข้มข้นนะคะนายพิธาเนี่ยควงทีมเศรษฐกิจคนสำคัญเช่นสิริกัญญานะคะวีรยุทธแล้วก็สิทธิพลเข้าหารือในขณะที่สอทนะคะนำประธานรองประธานต่างๆเลขานะคะรวมแล้ว26คนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะขอข้ามไปถึงรายชื่อแล้วก็บอกว่าหลังจากการหารือเสร็จสรรพนะคะนายพิธาได้ระบุวงหารือได้พูดคุยถึงเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ค่าแรง SME นะคะพลังงานกฎหมายปัญหาคอร์รัปชันนะคะรวมทั้งยืนยันถึงประเด็นค่าแรงนะ450แต่จะไม่ปรับขึ้นแบบกระชากระบบนะแต่จะดูอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพของแรงงานประกอบไปด้วยขณะที่ประเด็นโครงสร้างไฟฟ้าลดค่าไฟ70สตางค์ยังมีความเป็นไปได้นะคะจากปัจจุบัน 4.70 ต่อหน่วยนะคะเพราะว่าขณะนี้ราคาก๊าซธรรมชาตินะคะ LNG เนี่ยปรับลดลงอย่างมากนะส่วนประเด็นของโครงการโครงสร้างไฟฟ้าเนี่ยก็จะเดินหน้าด้วยเช่นกันนะคะก็เขาบอกนะบอกว่าทางด้านของนายเกรียงไกรนะประธานระบุว่าเบาใจในเรื่องค่าแรงเพราะว่านายพิธาเนี่ยรับฟังแล้วก็จะนำไปหารือเนื่องจากเคยเป็นสมาชิกของสอทจึงเข้าใจผู้ประกอบการเป็นอย่างดีสำหรับกรอบของการเร่งข้อเสนอที่สอทเสนอต่อก้าวไกลก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมทั้ง5ด้านนะคะประกอบไปด้วยการแก้ปัญหาต้นทุนพลังงาน 2. การแก้ปัญหาแรงงาน 3. การส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME 4. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 5. การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมความง่ายในการทำธุรกิจแล้วก็แหล่งข่าวนะคะบอกว่านายพิธาเนี่ยเป็นผู้บริหารมีลูกน้องจึงเข้าใจการทำธุรกิจเป็นอย่างดีแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ทีมพิธาเนี่ยกลับไปแล้วนะคะทีมสอทเนี่ยได้สรุปผลการหารือร่วมกันทันทีเลยแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านายพิธานั้นสามารถตอบคำถามตอบขออภัยนะคะตอบคำตอบผู้บริหารสอททั้ง26คนได้เป็นอย่างดีแสดงถึงความรอบรู้ของคุณทิมพิธานะคะโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะถามเรื่องไหนนะคะตอบได้หมดเลยแสดงว่าเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็เขาบอกนะบอกว่าผมเนี่ยทึ่งมากเลยผู้ชายคนนี้เก่งความรู้เนี่ยรอบด้านตอบได้หมดตอบได้ดีและยังมีความคิดน่าสนใจคุยกันเกือบ3ชั่วโมงทีมสอทเนี่ยลืมมื้อเที่ยงไปเลยครับแหล่งข่าวยังได้ระบุอีกว่านะคะนายพิธาเนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยไฟแรงเก่งนะคะแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับการทำธุรกิจตั้งแต่เด็กเห็นคุณพ่อทำจึงมีความเข้าใจถึงโครงสร้างธุรกิจแล้วก็รวมไปถึงเศรษฐกิจแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยหลายคนไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าย้อนกลับไปนี่ก็จะไปพูดถึงเรื่องรัฐบาลทหารประยุทธ์เป็นทหารมาตลอดชีวิตเขาเป็นนายทหารแบบเฉลี่ย
นะคะเขาเรียกว่าเฉลี่ยได้กับพี่ดีครับผมอะไรประมาณนี้แล้วก็เฉลี่ยไปทางพระพันปีหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้อยมีถึงได้พูดไงคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาหาเงินเข้าประเทศไม่เป็นเขาหาเงินเข้ารัฐบาลไม่เป็นเลยได้แต่กู้แล้วก็เอามาแจกโดยที่ว่าสลิ่มไม่ได้ล่วงรู้เลยสลิ่มก็ยังภูมิใจว่าเขาแจกเงินแต่คุณเห็นแล้วหรือยังว่าคนที่หาเงินเก่งคนที่บริหารประเทศได้เก่งอย่างทักษิณอันนี้เราต้องยอมรับที่ผ่านมาทักษิณก็เป็นนักธุรกิจคุณเห็นไหมคะว่าเขาสามารถหาเงินเข้าประเทศได้ทำไมมันทำให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันโฟลว์ต่อไปนะมันไหลลื่นทำให้ปากท้องดีกินดีอยู่ดีก็เนี่ยแหละตรงนี้ชัดมากถ้าสลิ่มได้หลงเข้ามาฟังนะมีอยากจะบอกเลยให้คุณเนี่ยย้อนคิดไปดีๆว่าถูกต้องหรือเปล่าที่มีพูดตลอดระยะเวลา 8-9 ปีประยุทธ์ทำอะไรไม่เป็นเลยหาเงินไม่เป็นเพราะเขาเป็นทหารมาทั้งชีวิตเขาจะไปทำธุรกิจอะไรกับใครได้เวลาออกไปนอกประเทศก็คือไปยืนกุมเป้ากับทางที่ไปหาทางชื่ออะไรนะมีนึกก่อนชื่ออะไรนะคะ ชื่ออะไร ที่เขาหมดไปจากตำแหน่งแล้วอะทรัมป์นะคะทรัมป์นั่นแหละนี่แหละมีถึงได้พูดไงว่านี่คือความต่างระหว่างรัฐบาลทหารกับรัฐบาลพลเรือนมีถามนิดนึงว่ารัฐบาลอย่างอหต.เนี่ยเข้าไปคุยกับสอท.คุยรู้เรื่องไหมคุยไม่รู้เรื่องแต่อาศัยเสียงดังเข้าว่าตวาดแล้วก็ส่งลูกน้องเนี่ยไปคุยสังเกตไหมทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้ประยุทธ์ไม่กล้าไปดีเบตกับใครเลยเพราะว่าตัวเองไม่มีปัญญาไงตัวเองไม่มีความรู้อะไรเลยตัวเองได้แต่แผดเสียงได้แต่ตวาดอาศัยความเป็นคสช.อาศัยความเป็นพลเอกประยุทธ์นะคะไปกำราบคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นในเวทีดีเบตประยุทธ์ทำอะไรไม่ได้เลยแต่อ้างว่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นคนที่ต้องพูดยาวๆไม่สามารถสรุปได้ซึ่งมันไม่ใช่คุณไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยตลอดเวลาที่คุณพูดสปีชอะไรออกมาเนี่ยมันแย่มากแม้กระทั่งภาษากายหรืออะไรที่เราได้เห็นเวลาที่คุณไปนั่งกระดิกเท้าใส่นักข่าวของต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยแล้วภาษากายคุณแย่มากนะขยับแข้งขยับขาขยับปัดฝุ่นนะคะแล้วก็ยักคิ้วหลิวตาแล้วก็มีเห็นนะคะในคลิปนึงเนี่ยก็คือนักข่าวเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษยิงยาวไปเลยแต่ว่าตัวประยุทธ์เองเนี่ยฟังไม่ออกนะหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วก็yes แบบส่งเสียงคำรามในคอเพื่ออะไรวะคือคุณไม่เข้าใจอ่ะแล้วคุณไปดูนะว่าการพูดภาษาอังกฤษของพิธาเนี่ยดีมากเลยแล้วก็คนที่มีชอบไม่สุดนะต้องบอกเลยอันนี้ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เลือกตัวบุคคลเห็นไหมคะว่ามีตัดสินทุกอย่างด้วยความมีเหตุผลนะก็คือคนที่สำหรับโตมี่นะคนที่มองว่าพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยมเลยแล้วแบบยกนิ้วให้เลยก็คือลูกชายคุณบรรหารนะคะคนนี้พูดดีมากสำเนียงดีมากนะคะแล้วก็ของพิธานี่โอเคนะพิธานี่ก็ดีนะคะของคุณอุ้งอิงก็ดีแล้วอภิสิทธิ์อะไรพวกนี้คือทุกคนก็มีความสามารถแต่ว่าคุณดูแล้วกันว่าประยุทธ์เนี่ยอะไรก็ไม่ได้เลยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดีเบตก็ไม่ได้แสดงความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆไม่ได้เลยสักอย่างนึงแม้กระทั่งการจับเมาส์เนี่ยคุณยังต้องให้เด็กผู้หญิงเนี่ยเด็กที่เป็นเด็กหญิงเนี่ยจับเมาส์คลิกให้เลยอ่ะเพราะคุณไม่ถนัดไงตลอดเวลาคุณไม่ได้มีการเรียนรู้หรือว่าเพิ่มศักยภาพของสมองความรู้อะไรต่างๆคุณไม่มีไงเพราะว่าคนที่เป็นทหารน่ะถ้าคุณอยู่ในสายเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะก้าวตามนายไปเลยอันนี้ชัดเจนคือก้าวตามนายเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมคุณไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปเรียนหลักสูตรอะไรเพิ่มเติมความรู้แต่แค่คุณเดินตามนายแค่คุณมีนายที่ถูกต้องคุณก็ได้รับการเลื่อนขั้นแล้วก็เห็นไหมคะแล้วเขาจะเอาอะไรไปดีเบตกับคนอื่นเขาเอาอะไรไปสอนกับคนอื่นเขาก็พอถึงเวลาเขาก็ชี้นิ้วให้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ให้ตำแหน่งเลขาไปทำหน้าที่อะไรแบบนี้คุณดูแล้วกันนะคะอย่างกระทรวงดีเอที่ชัยวุฒิขึ้นมาเนี่ยไม่ถามนิดนึงว่าเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างทุกคนคงเห็นแล้วนะที่ชัยวุฒิไป
ไปดีเบตเต็มไปด้วยไบแอสนะคะแล้วก็เต็มไปด้วย EQ ที่มันไม่ถึงอ่ะ EQ ก็ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยอ่ะพยายามที่จะแสดงวาทกรรมของตัวเองแบบพ่นออกมาพ่นโดยที่ว่ามันถ้าภาษาตอนนี้เขาก็เรียกว่าบ้งอ่ะบ้งมากมันแย่มากอ่ะมันทำให้เรางงเลยว่าเขาเข้ามาสู่ตำแหน่ง DE ได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเด็กของใครอะไรเงี้ยมีนายนำก็ว่างั้นเถอะเนี่ยก็อยากทุกคนได้วิเคราะห์ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่ารัฐบาลทหารเนี่ยมันจะช่วยให้ประเทศชาติเนี่ยเจริญคุณดูเอาไว้ได้เลยนะคะ 8-9 ปีที่ผ่านมาคุณมองเห็นศักยภาพหรือภาวะของผู้นำของประยุทธ์หรือเปล่านะคะแล้วก็มาดูกันนะคะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนะแม้ว่าวงเสวนานะคะจะไม่ได้เสิร์ฟมื้อเที่ยงนะคะเพราะว่านายพิธาเนี่ยต้องมีการแจ้งภารกิจที่พักเนี่ยต่อแต่ผู้บริหารของสอทเนี่ยกลับอิ่มด้วยข้อมูลนะคะไม่งั้นก็คงไม่พร้อมใจที่จะยกนิ้วให้กับคุณทิพย์พิธาได้ขนาดนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกก็ไปดูได้เลยนะคะของทางสื่อมติชนก็ทำข่าวเอาไว้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูการให้สัมภาษณ์ของทางคุณดิพิธาได้เนาะเขาก็มีความฉับฉานมีความรู้ความอ่านแต่ว่าโอเคใดๆนะคะก็จบด้วยตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของทางการพูดของเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าใครทันฟังที่มี่อ่านเป็นคลิปสั้นไปอีกต่อหนึ่งนะคะมี่ไม่แน่ใจคุณม่อนจะมีความคิดเห็นหรือเปล่าเกี่ยวกับที่คุณสมเกียรติอ่อนพิมลน่ะได้มาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคุณพิธาเนี่ยอหังการมากเกินไปก็คือในการที่พูดสปีชภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ได้แปลโดยดร.สมเกียรติเนี่ยแหละแล้วดร.สมเกียรติเนี่ยเขามองว่าโอเคมันเป็นภาษาที่สบายๆนะคะก็คือในความเป็นธรรมชาติของคุณทิพย์พิธาเนี่ยคุณทิพย์พิธาก็เป็นกันเองกับทุกสื่อเลยทุกคนนักกิจกรรมสื่อหรืออะไรต่างๆก็คือเป็นกันเองเป็นคนที่สบายๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะพูดไปด้วยความเป็นธรรมชาติอาจจะคือถ้ามองในมุมมองของสมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยเขามองว่าภาษาที่คุณทิพย์พิธาใช้เนี่ยเขามองว่าไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเขียนสคริปต์ให้นะคะเขียนสคริปต์หรือว่าคิดขึ้นมาเองร่นสดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็คือเขาก็มองว่าคุณทิพย์พิธาเนี่ยไม่ได้มีการไตร่ตรองไม่ได้มีการกรองมาก่อนว่าไอ้คำพูดที่คุณใช้เนี่ยมันดูแบบเหมือนแบบโอ้โหทะลนงตัวเองเกินไปหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจคุณม่อนฟังอยู่หรือเปล่านะคุณม่อนฟังอยู่คุณม่อนได้ฟังคุณสมเกียรติอ่อนวิมลหรือเปล่านะคะถ้าเกิดได้ฟังก็เดี๋ยวช่วยตอบนิดนึงที่คุณสมเกียรติเขาออกมาพูดว่าทางคุณพิธาเนี่ยคือหยิ่งจองหองมากเกินไปหรือเปล่าในการที่ออกมาพูดว่าไม่ว่าคุณจะกาให้ผมหรือไม่กาก็ผมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเลือกหรือไม่เลือกผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณอยู่ดีแต่เราได้พูดไปแล้วไงว่าจากคำแปลที่ออกมาเนี่ยคือแม้กระทั่งเป็นภาษาไทยเนี่ยมีก็มองว่ามันก็สองแง่สองงามอยู่นะก็คือถ้าฟังให้ดีฟังอย่างอธิบายเนี่ยก็คือเหมือนที่มีได้อธิบายไปแล้วว่าในคำพูดของคุณพิธาเนี่ยว่าไม่ว่าคุณจะเลือกผมหรือไม่เลือกก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณอยู่ดีก็คือมันถูกไหมล่ะก็ใช่ไงก็คือถ้าแปลเนี่ยก็คือไม่ว่าใครจะเลือกพรรคเพื่อไทยใครจะเลือกภูมิใจไทยใครจะเลือกพลังประชารัฐใครจะเลือกพรรคบิ๊กป้อมพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกพรรคเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือคุณพิธาเนี่ยชนะการเลือกตั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เลือกเขาแต่คุณทิพย์พิธาเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้แล้วก็พร้อมที่จะรับใช้ประชาชนทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะเลือกผมหรือว่าไม่เลือกให้ผมก็ตามไม่ว่าคุณจะเกลียดผมไม่ว่าคุณจะรักผมไม่ว่าคุณจะไม่อยากมองหน้าผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ผมก็จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมก็ยินดีที่จะรับใช้ประชาชนทุกคนเลยก็คือไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังไงไม่ได้เลือกว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่เลือกกูเว้ยเฮ้ยไอซอยบ้านนี้มันไม่เลือกกูมันไม่เลือกพรรคก้าวไกลเว้ยไอเขตเนี้ยแม่งเลือกเพื่อไทยเว้ยงั้นกูไม่รับใช้มึงกูเอ้ยเราไม่ต้องไปเขตนี้เว้ยอะไรแบบเนี้ยคือเนี่ยคือการเลือกที่รักมากที่ชังไงมี่ก็เลยแปลความหมายแบบนี้ไงว่าถ้าในภาษาแม้กระทั่งในภาษาไทยเนี่ยมันยังดิ้นได้เลยว่าถ้าเกิดว่าสมเกียรติเนี่ยจะมีอคติแล้วไปตีความแบบนั้นมันก็จะทำให้ดูเหมือนว่าอหังการหรือว่าหญิงทรนงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในลักษณะของความเป็นกลางเนี่ยมี่ก็มองว่าสิ่งที่คุณพิธากำลังจะสื่อมันก็คือลักษณะแบบเนี้ยไม่ว่าเขตนี้เนี่ยจะเลือกผมหรือไม่เลือกก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็จะเป็นนายกของทั้งประเทศไงเพราะฉะนั้นเวลาผมพัฒนาประเทศผมก็จะพัฒนาไปทุกเขตเลยแม้กระทั่งคุณไม่ได้เลือกผมผมก็ยินดีที่จะรับใช้คุณก็แค่นั้นเองคือมีมองลักษณะแบบนี้ไงแต่ว่าทางดร.สมเกียรตินะก็คือด้วยความที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะเขาก็ชอบในลักษณะของการเป็นเผด็จการหรือว่าเป่าปลิ๊ดปลิ๊ดอะไรประมาณนี้ก็คือเขาก็เลยพยายามที่จะบอกว่าไอ้ภาษาที่คุณทิมพิธาใช้เนี่ยมันโอ้โหมันอหังการอ่ะโอ้โหมันใหญ่โตอ่ะว่ามึงจะเอากูหรือมึงไม่เอากูแต่กูก็จะเป็นนายกก็คือยัดเยียดความเป็นนายกให้กับมึงอะไรแบบเนี้ยซึ่งมี่ก็มองว่าเฮ้ยมันก็เกินไปหรือเปล่าวะคือแม้กระทั่งภาษาไทยเนี่ยถ้าคุณไปขยี้แบบนั้นเนี่ยแล้วคนที่มีไบแอสเนี่ยเวลาฟังเนี่ยมันแน่นอนนะคะมันก็ต้องคล้อยตามอยู่แล้วเหมือนที่สื่อท็อปนิวส์อะไรอย่างเงี้ยที่หยิบยกอะไรขึ้นมาขยี้ถ้าคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะคล้อยตามเนี่ยคุณก็ตามน้ำไปเลยถูกไหมคะเนี่ยแหละมี่ถึงได้พูดไงว่าอันนี้มันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเขามีธงอยู่แล้วอ่ะก็คือสมเกียรติเนี่ยคือมีธงมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าไอ้ภาษาที่ทิมพิธาใช้เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอ่ะก็คือใครเขียนสคริปต์คุณเนี่ยมันไม่ได้เลยนะมันอหังการกันไปคุณต้องใช้ภาษาที่มันอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านี้หรือมีความเป็นการเมืองมากกว่านี้ก็คือไม่ใช่ว่าโอ้โหจะมาเป็นภาษาชาวบ้านสบายๆอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมนี่ก็มองว่าเขามีธงมาอยู่แล้วเดี๋ยวดูนะว่าคุณม่อนแสดงความคิดเห็นว่าตามหลักการทั่วไปถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญของคสช.ที่แต่งตั้งสว.มาร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณพิธาเนี่ยควรที่จะได้เป็นนายกไปแล้วคำพูดด้วยความมั่นใจในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้เป็นความทรนงอะไรเกินไปเลยถูกต้องใช่นี่ถึงได้พูดไงว่าคุณต้องการยังไงคุณต้องการแบบเป็นเผด็จการใช่ไหมแบบประยุทธ์ที่นั่งมาพร้อมด้วยองค์ทหาร 4-5 องค์มานั่งล้อมกันว่าจะยึดอำนาจอะไรแบบนี้คุณชอบแบบนั้นใช่ไหมชอบแบบสคริปต์แบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคือตอนนี้บรรยากาศในประเทศไทยเนี่ยคือเขาเบื่อลุงไงแล้วเขาต้องการให้มันเป็นนายกของประชาชนนายกพลเรือนที่มันมาจากประชาชนแล้วสื่อสารกับประชาชนด้วยความเรียบง่ายประชาชนเข้าถึงสามารถพูดคุยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมี่ก็เลยมองว่าทางพิธาเนี่ยเขาก็สื่อสารกันอย่างสบายๆนะคะแล้วก็เนี่ยด้วยความจริงใจก็คือมันไม่ได้มีเอเจนดาอะไรที่มันซ่อนเร้นแต่ว่าคือคนที่มันมีไบแอสก็พยายามขุดไงพยายามขุดออกมาพยายามใช้ความเป็นด็อกเตอร์ของตัวเองเนี่ยมาไกด์ไลน์ว่าโอ้โหเนี่ยฉันสกัดออกมาแล้วเนี่ยฉันตีความจากประโยคพวกนี้มันเต็มไปด้วยความมหังการนะเนี่ยคุณจะยัดเยียดคือไม่ถึงได้บอกไงถ้าคุณมีอคติคุณก็จะพูดในความมีอคติอะแต่ไม่ได้อธิบายไปแล้วไงคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าในเขตบางเขตอะพลังประชารัฐชนะนะสมมุติว่าในต่างจังหวัดก็ได้เพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยคือก้าวไกลมันกวาดหมดอยู่แล้วไงมันมีแค่บางเขตเท่านั้นแต่เนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยที่ไปเลือกพรรคอื่นกันนะคะอย่างภาคใต้เนี่ยไปเลือกประชาธิปัตย์ไปเลือกพรรคลุงหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณวิทาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเว้นวรรคได้ไงว่าเฮ้ยภาคใต้กูไม่ไปดูแลนะเฮ้ยภาคใต้เราไม่ต้องเอาความเจริญไปให้มันเว้ยมันไม่เลือกเราเนี่ยนะเราก็บริหารกันเฉพาะคนที่เลือกพรรคเราก็แล้วกันเราก็จะเป็นนายกเฉพาะ
ในกรุงเทพที่เลือกเราอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่ไงแต่เนี่ยแหละคือมี่มองว่าสมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยพยายามที่จะหาทางตีพรรคก้าวไกลเนี่ยแหละอันไหนสบช่องก็จะออกมาตีนะคะก็แล้วแต่ทุกคนนะคะอย่างที่บอกเลยแล้วก็อันนี้มี่เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับคุณม่อนเราต้องยกยอดไปถึงปี62ด้วยซ้ำต้องให้เกียรติทางพรรคเพื่อไทยด้วยซึ่งเราก็มองเลยว่าพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันที่ผ่านมาเขาก็ชนะถล่มทลายแต่เขาไม่มีโอกาสได้นั่งก็นี่ไงบทสรุปคืออะไรไหมคะมี่จะบอกไงว่าบทสรุปตั้งแต่ปี62จนกระทั่งถึงปีนี้เนี่ยคุณต้องตระหนักได้แล้วว่าพอกันทีกับรัฐบาลประหารไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารพอกันทีกับรัฐบาลที่เป็นทหารนายกที่เป็นทหารเพราะว่าเวลาที่เขาเป็นทหารปุ๊บเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการปฏิวัตินะคะแล้วก็พอเวลาที่ปฏิวัติแล้วเขาก็จะเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าข้างตัวเองเหมือนที่ผ่านมาเขาเขียนรัฐธรรมนูญเขาทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองเขาไว้ในขณะที่ว่าเขาบอกว่าเขาจะอยู่ไม่นานจะมาคืนความสุขคุณดูแล้วกันว่า10ปีผ่านไปคืนความสุขลักษณะไหนถึงขนาดที่ว่าการเลือกตั้งถล่มทลายสลิ่มยังไม่เอาเลยลุงอะสลิ่มยังหันมาสนับสนุนก้าวไกลเลยเพราะว่าอะไรทุกวันนี้มันก็แบศักยภาพออกมาให้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาประยุทธ์แม้กระทั่งการพูดกับนักข่าวกับสื่อภาษาอังกฤษคุณยังพูดไม่ได้เลยคุณยัง yes no okay แล้วยังถือเขาเรียกว่าอะไรถ้าจะบอกว่าอาหางการเนี่ยต้องใช้กับประยุทธ์นะสมเกียรติอ่อนวิมลต้องใช้คำนี้กับประยุทธ์มากกว่าอาหางการคือคุณยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่คุณมาอวดบนโลกโซเชียลว่าผมก็พูดได้ yes no turn right turn left อะไรอย่างเงี้ยคือมึงเอาความมั่นใจตรงไหนที่มึงมาพูดแบบนี้เราถามนิดนึงคือทำไมสมเกียรติอ่อนวิมลไม่ไปสกัดบทสัมภาษณ์ของประยุทธ์นะคะหรือว่าสกัดไม่ออกเพราะมันมีแค่ yes no okay turn left turn right อะไรประเภทนี้นะหรือว่ายังไม่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษหลายๆอย่างเลยจะตอบก็ยังมัวแต่หมุนมือนะคะแล้วก็หันไปถามสื่อว่าเฮ้ยไอ้กระดุมภาษาอังกฤษมาอะไรนะอะไรนะพยายามเรียกคือมันไม่ใช่อ่ะนี่มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้บอกตามตรงว่ามันไม่ได้แล้วเหมือนที่มีได้เล่าให้ฟังไงว่าเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อภาษาอังกฤษมีจำไม่ได้แล้วว่าสื่อไหนคือนักข่าวพูดยาวไม่แน่ใจว่า BBC หรือเปล่านะพูดยาวเลยพูดยาวเหยียดเลยประยุทธ์นั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยนะคือฟังไม่ออกอ่ะแล้วก็yes แบบคำรามอ่ะอันนี้ไม่ได้คำรามนะคือกำลังจะทำให้เห็นว่าประยุทธ์เนี่ยคำรามลักษณะแบบนี้แล้วสรุปแล้วก็คือมีคนแปลให้อะไรแบบนี้ก็คือเนี่ยแหละมันบ่งบอกถึงศักยภาพแล้วก็วิสัยทัศน์อะไรต่างๆซึ่งโอเคในอดีตเนี่ยเราไม่ว่ากันที่ผ่านมาแต่ว่าณตอนนี้มีเชื่อว่าทุกคนมองเห็นแล้วไงว่าประเทศเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยมันต้องเอาคนรุ่นใหม่มาบริหารมันพอกันทีแล้วกับคนอายุ 6-70 อ่ะที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงบ้านเขาอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงหัวสมองเขาเลยถูกไหมคะเพราะเขาเกิดมาในยุคเบบี้บูมเมอร์ซึ่งเขาเรียนรู้ไม่ทันอ่ะคุณเห็นไหมคะว่าปัจจุบันนี้คนต้องการเทคโนโลยีกันอย่างมากเลยจะได้ทัดเทียมนานาประเทศเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีนายกที่โอ้โหมันทันสมัยเนี่ยอะไรอะไรก็เข้าถึงมีความรู้อย่างเช่นเนี่ยที่สอทเนี่ยตกใจมากเลยว่าพิธาเนี่ยรอบด้านเลยนี่ไม่ได้อวยนะทุกคนคงจะเห็นเลยว่าการที่พิธายืนมาจุดนี้ได้เนี่ยเพราะตัวเขาเองด้วยรวมทั้งการบวกกับแรงส่งของทางคุณธนาธรคุณช่อคุณปิยบุตรพวกนี้เราต้องให้เครดิตเขาหมดเลยคุณเขาเรียกว่าอะไรแก๊งอนาคตใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาหลีกทางให้คุณพิธาเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้แต่แน่นอนถ้าคุณพิธาเนี่ยไม่มีความสามารถคุณพิธาก็ถล่มทลายไม่ได้ถูกไหมคะณวันนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าศักยภาพของคุณพิธาเนี่ยมันเด่นชัดไงในการดีเบตเนี่ยทุกคนเห็นถึงความสามารถความรอบรู้องความรู้อะไรในพิธาสามารถตอบได้แม้กระทั่งเศรษฐกิจเพราะว่าเขาก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งอันนี้แหละมันถึงได้บ่งบอกไงว่ามันทำให้คนในประเทศเนี่ยตระหนักแล้วว่าเฮ้ยเราจะมีนายกแบบอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเว้ย yes no okay อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะคือเราต้องเป็นนายกแบบอย่างเงี้ยแบบอุ้งอิงเนี่ยพูดได้นะคะเศรษฐาพูดได้ลูกชายบรรหารอะไรแบบนี้คุณดูได้ฟุตฟิตฟอร์ไฟชนิดที่เรียกว่าโหเราฟังแล้วเพลินมากเลย
อย่างลูกชายบรรหารเนี่ยไม่ชอบมากเลยนะฟังแล้วรื่นหูเลยแล้วก็อย่างคุณพิธาเนี่ยก็ดีสำเนียงดีนะคุณอุ๊งอิงก็ดีเนี่ยแหละเราถึงได้พูดไงว่าเราไม่เข้าใจอ่ะว่าคุณสมเกียรติออกมาทำแบบนี้คือเพื่ออะไรตลอดเวลาที่ประยุทธ์อยู่ในวงการมาถึง 8-9 ปีเนี่ยคุณไม่ได้ขุดออกมาเลยคุณมัวไปนั่งสกัดอะไรอยู่เราก็ไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวนะมี่ขอดูก่อนความคิดเห็นของเพื่อนๆดูนี้นะคะคุณม่อนนะคะขอร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าดร.สมเกียรติเนี่ยกำลังเอาบรรทัดฐานมุมมองเมื่อตัวเองเนี่ยเป็นสื่อเมื่อหลายสิบปีก่อนมาวิเคราะห์วิจารณ์ก็เลยเนี่ยแหละเปลี่ยนแปลงไม่ทันอันนี้มิเห็นด้วยมิถึงได้พูดไงว่าแนวทางของพิธาเนี่ยเขาเป็นนายกที่เข้าถึงได้เขาพูดแบบสบายๆและเขาไม่ได้ไปมีสปีชแบบโหเรียกว่าไปยืนอยู่ท่ามกลางที่อเมริกาพูดกับผู้นำหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ใช่ไงมันเป็นในลักษณะของการพูดสปีชแบบสบายๆนะเขาก็เลยใช้คำแบบที่มันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเป็นทางการจ๋าแต่ว่าทางสมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยคือเขาใช้ความเป็นด็อกเตอร์ไงใช้ความเป็นด็อกเตอร์ใช้ความเป็นสื่อใช้ความทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำในวงการงานอะไรของเขาอ่ะก็เลยเอามาเป็นไกด์ไลน์ไงว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามึงไม่ทำตามเนี้ยแสดงว่าโอ้โหเนี่ยมึงกำลังจะอย่างนี้นะมึงกำลังจะอย่างนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเป็นการเสี้ยมไม่ได้ต่างอะไรกับแปะลิ้มเลยนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีเรื่องการที่แปะลิ้มออกมาเสี้ยมนะคะแล้วก็บอกว่าดร.สมเกียรติเนี่ยเขาบอกว่านายพิธาเนี่ยคิดไกลไปมากกว่าการแก้ไขมาตรา112เพราะคุณพิธาเนี่ยบอกเองเลยว่าต้องเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เข้าสู่ศตวรรษที่21ตามแบบสากลอันนี้เนี่ยคุณพิธาต้องอธิบายยาวเลยนะถ้าไม่อธิบายวันนี้ก็ต้องอธิบายวันหน้ามันต้องอธิบายสักวันใดวันหนึ่งนอกจากนายพิธาจะเลิกพูดเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่าดร.สมเกียรติเนี่ยควรที่จะหาข่าวที่สื่อต่างประเทศเขียวกับที่เขียนนะคะที่ข่าวต่างประเทศเนี่ยได้เขียนเกี่ยวกับกษัตริย์รัชกาลที่10บ้างถ้าอยากจะสวมวิญญาณของสื่อควรที่จะเขียนโต้ตอบปกป้องพระเกียรติอยากจะอ่านครับว่าทางดร.สมเกียรติเนี่ยจะปกป้องไว้ว่าอย่างไรก็เห็นไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวของสื่อหลายๆสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางบีโอเอ้ยนะคะอัลจาซีรานะคะหรือว่าของทางABC นะคะทาง CBS หรืออะไรเยอะแยะหมดเลยอะแต่เวลาที่เขารายงานถึงข่าวที่มันเป็นสีเทาๆของราชวงศ์เนี่ยคือสมเกียรติอ่อนวิมลไม่เคยออกมาช่วยเหลืออะไรเลยแต่เห็นไหมคะว่าพอถึงเวลาอย่างเงี้ยคือรีบออกมาเลยนะคะรีบตามอาหารออกมาตามอาหารเม็ดออกมาแล้วก็เนี่ยพยายามที่จะตีทางก้าวไกลนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วฟังหูไว้หูแล้วลองฟังในสิ่งที่มีพูดนะคะว่าที่มีพูดบรรยายมาเนี่ยว่าเนี่ยแนวความคิดของสมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยคือกำลังพยายามที่จะเขาเรียกว่าทำดำให้เป็นขาวทำขาวให้เป็นดำถ้าจะมองดูมันไม่ได้ต่างอะไรกับแปะลิ้มนะพยายามที่จะเสี้ยมหรือว่าทำให้คนในชาติเนี่ยกำลังเกิดความคลางแคลงถึงพิธาซึ่งไม่ได้พูดไปแล้วไงว่าพิธาเนี่ยเขาพูดเลยว่าคือการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเพื่อที่จะปรับให้มันเกิดความเหมาะสมต่อการบังคับใช้ในสังคมซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีแม้กระทั่งการแจ้งความไปที่เด็กอายุ14กับอีก1เดือนซึ่งอายุน้อยกว่าหยกด้วยซ้ำแล้วเมื่อวันก่อนที่หยกเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อมาตรา112เลยนะคะก็ยังมีการประกาศเลยว่าไอ้มาตรานี้มันมีปัญหาอย่างแน่นอนก็เนี่ยแหละก็คือเป็นใจความที่คุณพิธาเนี่ยรับเอาความยากลำบากของทุกคนเนี่ยของประชาชนเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา112เข้าไปถูกไหมคะก็เนี่ยแหละเป็นความต้องการตรงนี้แต่ว่าทางสมเกียรติอ่อนวิมลพยายามที่จะบอกว่าพิธาเนี่ยกำลังเปลี่ยนกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของประชาชนด้วยสถาบันด้วยให้มันเลวร้ายไปมากกว่าเดิมหรือว่าคล้ายๆว่าประชาชนเนี่ยไม่เห็นหัวความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่เห็นความสำคัญของกษัตริย์นะคะแล้วก็อาจจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้พูดไปแล้วนะว่ารัฐบาลนะคะที่มาจากการเลือกตั้งฟังดีๆนะสมเกียรติอ่อนวิมลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้หรือว่าจะไปฉีกรัฐธรรมนูญได้สิ่งที่คุณจะต้องไปสำเนียกหรือว่าไปตรวจสอบก็คือตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาของอหต.ที่เขาฉีกรัฐธรรมนูญเขาทำรัฐประหารเข้ามาเนี่ยคุณเคยหันไปมองไหมคุณเคยไปตรวจสอบหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกเสียดายมากนะที่ผ่านมาที่คุณเนี่ยก็เคยเป็นคนคนหนึ่งที่เคยทำสื่อมาก่อนนะที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนนะแต่ตอนเนี้ยพังพินาศไปแล้วเพราะความอะไรเพราะความปรี๊ดนะคะของคนในประเทศนี้แหละก็ฝากไว้ทุกคนได้คิดนะคะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรก็ลองแสดงความคิดเห็นดูเพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยที่มีได้ฟังเนี่ยมีรู้สึกโมโหนะโมโหอย่างที่มีได้พูดไงว่าในความที่เป็นสื่อของคุณเนี่ยคุณพยายามที่จะตีความให้มันเป็นในทางลบอ่ะกับคุณทิพย์พิธาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไงเพราะว่ามีได้พูดไปแล้วไงว่าแค่ภาษาไทยมันก็ดิ้นได้แล้วที่มีได้อธิบายไปว่ามันเป็นเรื่องเบสิกมากอ่ะเบสิกมากเลยว่าในเมื่อในประเทศทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้ง70กว่าล้านคนเนี่ยเขาไม่ได้เลือกคุณทิพย์พิธาเข้าไปถูกไหมคะมันมีเป็นแค่11ล้านคนอ่ะ14ล้านคนที่เลือกพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยที่เขาไม่ได้เลือกนี่ก็มองว่ามันเป็นความถ่อมตนของคุณทิมพิธาแล้วนะน่ารักมากเลยก็คือพยายามเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้เลือกผมคุณไม่ได้กาให้กับพรรคผมแต่ผมเนี่ยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับคุณแล้วก็รับใช้คุณด้วยเห็นไหมคะก็เนี่ยแหละคือความน่ารักแล้วแต่ว่าสมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยก็ใช้ความเป็นสื่อของตัวเองเหมือนที่คุณม่อนได้พูดนะคะพยายามที่จะเอาความเป็นด็อกเตอร์ความเป็นสื่อของตัวเองนะคะออกมาคล้ายๆว่าออกมาเลคเชอร์ออกมาตรวจสอบแหละว่าเฮ้ยมึงทำอย่างเงี้ยไม่ถูกนะกูให้คะแนนมึงติดลบด้วยซ้ำมึงภาษามึงไม่ได้เป็นทางการภาษามึงไม่โอเคอ่ะไม่โปรอ่ะไม่โปรเฟสชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้มาตรฐานสื่ออะไรเงี้ยคือคุณกำลังจะทำตัวเป็นไกด์ไลน์เป็นอาจารย์ที่จะมาตรวจการบ้านหรือเปล่านะคะนี่ก็ฝากไว้ให้คิดนะว่าตลอดเวลาต่ออ่ะขออภัยนะลิ้นพันกันตลอดระยะเวลานะคะ10ปีเนี่ยคุณไปทำอะไรอยู่นะคะไปทำอะไรอยู่ไม่ได้มีการตรวจสอบประยุทธ์จันทร์โอชาเวลาที่เขาออกมา yes no okay อะไรพวกนี้นะก็ฝากไว้ให้คิดเนาะหลายๆคนก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะก็ขอบคุณมากเลยบอกว่าคอยจับผิดไม่คิดจะจับดีเลยนะคะคุณจอนจันบอกว่าสมแก่อ่อนวิมลคุณต่อตานบอกว่าสมเกียรติเขาป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะคะวันนี้สมองป่วยนี่จริงเหรอคะโอเคขอบคุณเนาะคุณมาดามฟินบอกว่าสลิ่มไม่มีอะไรคอยจับผิดนั่นแหละถูกต้องนะคะคุณเสือเองสวัสดีค่ะก็นั่นแหละเห็นไหมคะว่าชัดเจนงานชัดเจนถ้าคนที่มีสมองเขาจะฟังออกไงว่าคนคนนี้มารูปแบบไหนแต่สิ่งที่เรากลัวก็คือปัจจุบันนี้มันจะมีคนที่เป็นสลิ่มเก่าแล้วตาสว่างจากลุงแต่ไม่ได้ตาสว่างโล่นะตาสว่างแค่จากลุงแค่นั้นเองก็คือเบื่อลุงก็เลยหันมาเลือกพรรคก้าวไกลแต่ว่าเวลาที่เขาหัวอ่อนคือเราเคยพูดแล้วไงว่าถ้าคนหัวอ่อนเนี่ยก็จะคิดไหลไปตามน้ำไหลไปตามพิธีกรอะไรเงี้ยซึ่งเราพูดแล้วว่าอย่างมี่เนี้ยค่อนข้างเนี่ยหัวแข็งและมีความคิดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาที่เราฟังมาแล้วเนี่ยเราจะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเลยนะเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเราจะใช้วิจารณญาณของเราเองแต่ว่ามันจะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ฟังสนธิลิ้มแล้วก็จะคล้อยตามอย่างเนี้ยเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยจริงว่ะโอ้โหเนี่ยดร.สมเกียรติเนี่ยเขาเป็นคนเก่าคนแก่นะเขาออกมาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาแปลความหมายออกว่ะใช่ไหมสมมุติบางคนแปลภาษาอังกฤษไม่ออกไงก็เชื่อดร.สมเกียรติไปแล้วว่าเฮ้ยด็อกเตอร์เขาแปลมามันต้องถูกต้องว่ะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ฝากไว้ค่ะว่าคุณเนี่ยจะต้องเสพสื่ออย่างมีคุณภาพนะต้องเลือกสื่ออย่างมีคุณภาพว่าเขาเนี่ยมีไบแอสไหมนะอย่างในเคสเนี้ยสลิ่มนะคะเวลาที่คิดอะไรเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะของสลิ่มนะคะนี่ก็ฝากไว้ให้คิดเนาะว่าต่อกรณีนี้นะคะทางช่องเรานะคะทางมีทางม่อนนะคะทางลุงเนี่ยก็คิดลักษณะแบบนี้นะก็ฝากมาให้คิดนะคะ